สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ย่าเหย้าก็สิมาเฮ็ดข้าวทอดพระอาทิตย์สู่กินเนาะค่ะเป็นสูตรได้มาจากไอ้เสด็จพ่อร่อเก่าเฮาเนาะค่ะก็เฮ็ดย่ำใดก็คือพ่อเพิ่นคู่เทื่อขึ้นฮอดเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็มาเบิ่งว่าเฮามีหยังกินแน่เฮามีส่วนผสมมีหยังแน่เดี๋ยวย่าเหย้าสิพามาเบิ่งเนาะค่ะเนาะไข่สองฟองค่ะบ้านนี่นะอันนี้ในบ้านนี่กับเพิ่นไข่ไก่คือกันเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเป็นสีขาวกับบ่เข้าใจว่าเป็นสีขาวมันสิมีไข่ไก่นอกบ้านในบ้านก็แปลกอยู่มาใหม่ๆก็ได้เถียงกันกับพ่อใหญ่อยู่ตลอดอยู่อันนี้ก็ข้าวโพดค่ะข้าวโพดต้มสุกแล้วซ่อนโต๊ะหนึ่งซ่อนโต๊ะกับซ่อนโต๊ะเฮานี่ล่ะค่ะนี่ซ่อนโต๊ะตัวนี้ซีอิ๊วขาวซ่อนซ่าหนึ่งซ่อนซ่ากับซ่อนซ่าบ้านเฮาแล้วก็อันนี้นะรสดีค่ะช้อนชาหนึ่งน้ำมันหอยช้อนโต๊ะหนึ่งตัวนี้น้ำมันหอยนี่สิใส่ก็ได้หรือว่าใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่มากข้าวเจ้าข้าวสวยต้มสุกซุกแล้วก็ประมาณสามช้อนตักนี่แหละค่ะสามอันทัพพี่ตักข้าวนี่แหละค่ะเนาะค่ะแล้วก็พิเศษสุดที่สุดก็คือเนี่ยนะชีสนี่นะคะย่าเย่าสิเอาชีสโปะหน้าแบบว่าแหวกแนวไปจากสูตรของเพิ่นแน่เนาะค่ะแบบว่าสิเป็นในข้าวทอดปลาอาทิตย์โปะหน้าด้วยชีสค่ะในเฝ้ามากก็เป็นจะแซ่บด้วยค่ะเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะคะเนาะเดี๋ยวเฮามาสิมาผสมเอาส่วนผสมทั้งหลายผสมกันก่อนนะคะเนาะผสมกันก่อนไข่สองหน่วยตีลงไปเลยค่ะตีไข่บ่มักไข่บ่มักหลายก็ใส่หน่วยเดียวมักก็ใส่สองหน่วยกับนี่ค่ะโอ้ยนะโอ้ยขออภัยค่ะเอาช้อนตักออกก่อนเนี่ยตีไข่ให้มันแตกก่อนน้ำแดดตีพักแตกอีกพอแกะแล้วเขาก็เอาข้าวโพดลงใส่ข้าวโพดคนเนี่ยกับตามด้วยพวกไอ้เครื่องปรุงนะคะอันนี้น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยใส่หมดเลยน้ำมันหอยเนี่ยสีขาวรสดีค่ะอันนี้คือรสดีอาจจะใส่พริกไทยด้วยเล็กน้อยหนึ่งใส่พริกไทยจักน้อยนะคะหมักเผ็ดให้มันสุดสาดนิดนึงต้องจักก่อนคนมากินหลายคนก็เพิ่มจำนวนขึ้นไปค่ะลองเบิ่งสุดท้ายเขาก็ใส่ข่าค่ะใส่ไปเท่าหน่อยนะคะใส่เข่านี่เท่าหน่อยน่าจะเหมือนนะใส่เข่าไปเท่าหน่อยแล้วก็ตีตีเข่าให้เข่ากันใส่เท่าหน่อยใส่ลงไปก็ตีอันนี้มันเข่ากับไข่เนาะกินได้หลายตื่นอยู่ได้นี่แต่ว่าถ้ากันกินเข่าจานนึงก็หลายกว่านี้อยู่แต่ว่าอันนี้ผสมเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วก็อิ่มค่ะนี่สำหรับเป็นอาหารเช้าดีๆที่สุดนะคะค่ะเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้าๆกันนะคะวันนี้ยายยาวก็มาแบบไทยกระเทินค่ะเพราะว่าพูดไทยไม่แข็งแรงแล้วก็จะพูดอีสานผสมเข้าไปด้วยโอ้ยลืมน้ำตาลจ้ะจ้ะน้ำตาลนี่ใส่ก็ได้หรือว่าใส่ก็ได้แล้วจะมาบางคนก็มาหวานๆนะคะใส่ไปอาหารอันสูตรนี้ให้เด็กหน่อยกินก็ได้ค่ะผู้ใหญ่ก็กินดีเด็กหน่อยกินแซ่บอิ่มท้องพร้อมตื่นขึ้นลูกไปโรงเรียนนี่เฮ็ดให้ลูกกินได้ค่ะเพราะว่าคันเฮาคิดพ่อคิดพ่อท่านนี่ก็ได้ไข่ได้หยังมาเฮาก็เฮ็ดได้หันนี่ได้ไอ้ประโยชน์ได้โปรตีนจากไข่เนาะเปิดไฟเตาจากกระทะตั้งกระทะเปิดไฟค่ะน้ำมันมันหอนแล้วก็เอาเทลง
ก็ที่ออกให้เพิ่นกระจายออกหลายโพดค่ะ3ช้อนนี่ให้เฮาก็สิได้ทอด2เทื่อสิหมดกระทะจะเอามาข้าวทอดพระอาทิตย์เพิ่มเติมด้วยชีสโปะหน้าด้วยชีสยืดอร่อยมากกินตอนนี้ก็กำลังเหลืองๆนะคะความเหลืองมันก็จะมาใส่ไอ้ชีสนี่ค่ะโปะหน้าลงไปนะคะใส่ชีสเลยค่ะรับรองว่านี่เพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีก 2-3 แผ่นไปสามแผ่นก็ได้เอาโปะชีสข้าวบดไปจะ4แผ่นพอเริ่มละลายแล้วเท่ากับพริกกลับด้านนะคะกลับด้านเป็นแซ่บบ่น่าอร่อยไหมคะข้าวทอดวันอาทิตย์ข้าวหน้าชีสค่ะเนี่ยข้าวทอดหน้าชีส ชีสก็เริ่มละลายละเดี๋ยวให้เขาผสมเข้าไปละลายเข้าไปในเขาค่ะชีสก็เริ่มละลายละเนี่ยกำลังจะเยิ้มใช่ไหมน่ากินป่ะคะนี่น่าอร่อยเลยเนี่ยมันจะกลับด้านละเนี่ยกลับก่อนนะเพราะว่าใส่นี่สองอันเลยหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊ยโอ้กลับด้านนะคะกดตอนทอดแรกๆก็ใส่ไฟสูงแค่น้อยพอไปยังไงก็ลดไฟลงนะคะพอกลับด้านนะครับเพิ่มไฟสูงขึ้นอีกหน่อยทอดไปสักพักเนาะค่ะเฮาก็สิมากลับด้านเบิ่งด้านที่เฮาเอาชีสใส่นะคะเขาเผ็ดจังได๋เบิ่งนะคะความอร่อยก็อยู่ตรงนี้เองนะคะความอ้วนก็อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเฮาพลิกกลับด้านจุ๊บโอ้ชีสละลายแล้วน่ากินบ่บาดนี้นะเห็นบ่คะนี่เดี๋ยวใส่ได้แล้วเดี๋ยวทอดอีกจังหน่อยให้ทางใต้มันกรอบนะคะทางเครื่องนี้ไม่ต้องออกกรอบหลายพอชีสกันกรอบมันสิแข็งเอาพอเยิ้มเอาพอเยิ้มพอเนี่ยตักเด้เนี่ยพอเฮาก็สิตรงนี้ข้างหลังนี่ก็น้ำมันก็หยดๆจังหน่อยเฮาก็ให้น้ำมันหยดกันเนาะหยดก่อนอย่าเพิ่งเอาใส่จานเอาจานมาใส่บัดนี้ค่ะใส่จานแล้วค่ะเนี่ยน่ากินบ่ค่ะบาดนี้นะคะแซ่บอีเด้อค่ะเด้อโว้ยมากินได้เลยค่ะบัดนี้ไอ้ตัวที่เหลือนี่เฮาก็สิทอดไอ้แบบว่าเฮ็ดก่อนหน่อยๆนะคะเพื่อเด็กหน่อยเขาจะมาข้ามจับข้ามจับข้ามหน่อยมันจะติ้งหน่อยเนาะเขาเห็นก่อนยังไงเขาอาจจะก็มักเก็ดไทยเด็กหน่อยกินเนี่ยเด็กหน่อยก็ค่อยมากินเขาเข้าไปหาวิธีดัดแปลงให้เขากินค่ะชุดไก่ชุดแป้งทอดเขาชุดแป้งทอดเด็กหน่อยก็ค่อยมากินเขาเข้าไปดัดแปลงไปแล้วก็อาจจะมักที่ตรงนี้ก็ได้เต็มนะคะกระทะใส่เลยค่ะนี่ค่ะชีสใส่ชีสค่ะกระทะชีสชีสจะหมดอยากไปขอสักแค่อีกแค่นึงก้อนน้อยค่ะก้อนไทยก้อนมันเป็นแผ่นๆเนาะค่ะเนี่ยเล็กน้อยอัศมักจุดนี่บ้านเฮาก็มีขายอยู่มั้งค่ะชีสอยู่ตามTesco โลตัสหรือตามแมคโครนะคะหรือว่าสิเป็นชีสที่เขาเจ้าทำพิซซ่าก็ได้ค่ะเป็นเส้นๆนะคะเวลาทอดเฮาก็เอามาโรยๆนะเนาะค่ะคุณก็แบบเดี๋ยวยาวๆจะพามาชิมอันนี้นะคะ
แต่ว่าแล้วรักสิ้นไปแล้วค่ะได้แล้วค่ะแล้วเย็นแล้วอาสิบอกที่เยิ่มปานใดก็บ่เป็นหยังค่ะเนี่ยซอสมะเขือเทศเนาะค่ะย่าเหย้ากับได้ซอสมะเขือเทศมากเอื่นว่าเคชูปจิ้มค่ะแก้เลี่ยนนะคะแค่เขาเด็กหน่อยต้องมักแน่ๆแม่บันเข้ามาเบิร์นอันนี้เข้ากันได้แล้วเขาได้แล้วคิดว่าโอเคแล้วแล้วก็สิมาเอาคืนน่ะถ้าเขาไปโดนเล่าสิมีด้วยค่ะฟังคางนี่นะมีชีสด้วยค่ะเนี่ยก็ที่เป็นกรอบๆทั้งสิคางนี่มีชีสค่ะน่ากินนี่ค่ะเนาะเอาราคามื้อนี้นะก็เดี๋ยวย่าๆสิเขียนในสูตรลงไปให้เนาะค่ะอยู่ข้างล่างเด้อค่ะถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดให้ลูกให้เต้ากินก็เต้าตามสูตรย่าๆเลยค่ะถ้าหลายคนเฮาก็เพิ่มสูตรขึ้นไปอีกเท่านึงเนาะค่ะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ย่าๆในเด้อค่ะกันชื่นชอบเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับฟังรับชมคลิปของย่าเย้านะคะขอให้ยุดีไม่แห้งสุขูสุขคนสนุกสุขสบายสุขูสุขคนเด้อค่ะ